อ่ะนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับพาร์ทที่เท่าไหร่หรอวะพาร์ทที่10ปะแป๊บนึงขอปรับไมค์ก่อนโอเคน่าจะอยู่ในพาร์ทที่10หรือเท่าไหร่วะกูจำไม่ได้โอ้คนทำคลิปเองจะจำคลิปตัวเองไม่ได้นะซึ่งพาร์ทนี้เราก็จะมาทำฟาร์มฟักทองเนี่ยเพิ่มตรงนี้ก็ทุบออกซะเออแล้วฮะแล้วก็มีคนนึงบอกผมมาว่าคุณน่ะก็แค่พิมพ์คำสั่งนี้นะครับแล้วของก็จะซ่อมมึงเพิ่งมาบอกกูเนี่ยเพิ่งมาบอกกูตอนนี้เนี่ยนะเนี่ยก็ขอบคุณเนี่ยที่แนะนำมาเนี่ยกูก็โง่ไงผมก็โง่แล้วอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ไม่มีมันสมองที่ด่าตัวเองเลยอันนี้ผมก็ได้อ้อยมาเยอะแล้วอ่ะอ้อยอันนี้ก็ปลูกไปก่อนแหมอ้อยเยอะแล้วครับแล้วก็ได้ข้าวมา5ต้นไม่รู้ไปทำอะไรแล้วก็ขอบคุณคนที่บอกว่าให้เปลี่ยนจากแผ่นกลายเป็นบล็อกด้วยนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ไอ้พวกเห็ดนี่มาเยอะเลยขอบคุณมากนะคนที่บอกว่าเฮ้ยก็แค่เปลี่ยนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนจากบล็อกเป็นเปลี่ยนจากแผ่นเป็นบล็อกสินะฮะก็มันก็จะเกิดเพราะว่าตรงนี้ผมทำเป็นแผ่นไงดูสังเกตเนี่ยเป็นแผ่นนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดนะผมก็เลยแบบอ่ะโอเคทำตามเขาบอกแล้วกันอ่ะก็เกิดเนี่ยขอบคุณมากๆเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันโง่ไงอ่ะแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาเสริมสร้างห้องนี้กันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแม่งมันแคบไปอ่ะเราจะมาเสริมสร้างมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยออกไปทัวร์บ้านคนอื่นช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ชอบฮิตทัวร์บ้านคนอื่นเขาโอเคแค่นี้ก็พอมั้งขยายมาประมาณท่านเนี้ยเพราะว่าผมอยากให้มันแบบเกิดเยอะๆเราเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังอะไรประมาณเนี้ยแบบให้มันเกิดเต็มห้องเลยอะไรประมาณเนี้ยให้มันเกิดแบบเต็มห้องเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคเราก็ได้ละเราทำอันนี้มาแล้วเราก็ทุบตรงนี้ออกโอเคทุบตรงนี้ออกทุบทุบมันช้าเนาะเราอยากได้สักมันมีใครขายเพชรไหมวะเพชรเม็ดละ5บาท10บาทมันจะมีใครขายกูวะเนี่ยเดี๋ยวได้ละผมดูไอ้นี่ก่อนดิMS ใช่ป่ะโอ้โหจำได้ด้วย100บาทได้เหล็ก3อันนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยเก็บตังค์ซื้อเหล็กเอามาคราฟขวานพวกขวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากกับแอคนะจ๊ะก็เลยต้องการขวานซึ่งเราก็มีคำสั่งซ่อมของแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเพิ่งบอกมาผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ไงใครจะไปรู้ไหมขอบคุณมากแล้วกันที่มาแนะนำโอเคตอนนี้เราก็วางไอ้นี่ไปก่อนเนอะจึ๊บโอเคแล้วก็ต่อสไลด์โอเคตรงนี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าวะไอ้จึ๊บแล้วก็อีกอย่างนึงนะตอนนี้ช่อง Channel YouTube ของเราถึง400subscribe แล้วนะก็ขอบคุณมากนะสำหรับคนที่เข้ามา subscribe กันนะครับทุกๆท่านกันด้วยนะจ๊ะก็ขอบคุณครับที่มากด subscribe กดติดตามถึงจะมียอดวิวน้อยก็ไม่ได้สนนะขอแค่มีคนดูผมก็พอใจแล้วถึงจะมีคนชอบคน2คนก็ดีใจแล้วนะครับดีกว่าไม่มีคนชอบเลยดีกว่าไม่มีคนชอบเลยนะครับโอเคตอนนี้เรามีเควสอะไรบ้างอันนี้ผมอยากรู้ว่ามันต้องการซุปเห็ดกี่อันน่ะผมต้องการรู้ว่ามันต้องการซุปเห็ดกี่อันวะลองทำสัก2ชามดิซุปเห็ด2ชามก็คลิกปั๊บไม่ได้อ่ะมันต้องการกี่ชามอ่ะ18ชามเหรอไม่รู้อ่ะมันต้องการกี่ชามเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ต้นไม้เราก็โตเยอะตรงนี้ลืมปลูกฮัลโหลลืมปลูก นั่นบนปลูกหมดยังวะหมดแล้วซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมีหน้าที่แค่รอนะครับเฮ้ยอันนี้ผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยจุ๊บต้องโดดรับด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งตกใส่กระบองไปรับเข้าตัวนะเดี๋ยวแม่งมันเข้าไอ้นี่ไปอันนี้ต้องการ32อันใช่ปะถ้าดูไม่ผิดนะเฮ้ยใช่เปล่าวะอันนี้ต้องการกี่อันเนี่ย21อันเหรอไม่รู้ว่าผมดูไม่เป็น
ไออันนี้อันนี้มันต้องการ64อันเนี่ย64อันอันนี้ต้องการ18ชามเหรออันนี้เต็มแล้วแล้วก็กระดาษต้องการ21อันใช่ไหมอ่ะ ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมป้าบโอ้โห30อันเดี๋ยวกลัวมันทำไมเยอะจังเอ้าจริงด้วยครับโอ้ได้ดินเหนียวมาต้องการกี่อันน่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่เควสจบยังไม่จบเราสามารถทำเควสได้อีกครับโอเคนี่เลยต้องการเท่าไหร่21อันโอเคตอนนี้เราได้ดินเหนียวมาเกียนเนี่ย17บล็อกนะฮะซึ่งดินเหนียวนี้ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันใครรู้ก็บอกหน่อยนะดินเหนียวไว้ทำอะไรอ่ะรู้ก็บอกหน่อยโอเคเดี๋ยวเราดินเหนียวไว้ก่อนครับดินเหนียวแล้วก็เควสอะไรอีกอันนี้ต้องการ32อันอันนี้ต้องการ21อันเอาเราก็ใช้ไปแล้วนี่อันนี้ต้องการอะไรเมล็ดฟักทอง64อันเหรอแล้วก็เป็นผลมันด้วย64อันอย่างนี้เหรอโอเคตอนนี้เรามีมันนี่เท่าไหร่เอ่ยมันนี่อ๋อมี45อันเนี่ยตอนนี้เรามีมันนี่4ไม่ใช่45อัน45บาทดิโอเคเดี๋ยวเพิ่มเสียงกันมันนี่เท่าไหร่วะ45บาทเนี่ยเราต้องการมันนี่เพิ่มอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้กระดาษเราเก็บไว้ก่อนโอเคอันนี้ฟองน้ำผมก็ไม่รู้นะเอาไว้ทำอะไรก็เก็บไว้กันนะจึ๊บจึ๊บแล้วก็ทุบแล้วก็จึ๊บจึ๊บ จึ๊บจึ๊บอยู่ได้โอเคแล้วก็ตัดไอ้พวกด้านล่างผมต้องการตัดพวกด้านล่างก่อนนะโอเคแล้วก็เก็บกระถางเข้าหนึ่งสองตอนนี้เราได้ไม้เยอะแล้วนะแล้วก็มีไม้เยอะนะเราเป็นคนที่มีไม้เยอะมากเราจะเอาไม้ไปขายฮะขายไม้ชุดละ15บาทกด999โอเคมีเยอะเอาโอเคเผื่อมันมีแบบใครสนใจซื้ออะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเพิ่มที่ตรงนี้อีกเราจะเพิ่มตรงนี้อีกครับโอเคเจาะต้องการหินเหรอโอ้แหลกไหมเนี่ยโอเคไม่แหลกนะต้องการหินนะครับแล้วก็โอเคเราไปทำเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงนี้ให้มันแบบพื้นที่กว้างนิดกว้างนิดนึงโอเคอ้อยนี่มันปลูกบนดินเหนียวได้เปล่าวะถ้าเราเอาดินเหนียวมาปลูกอ้อยอ่ะมันได้เปล่าวะ นั่นไงผมเป็นคนที่คิดนอกกรอบอีกแล้วคิดนอกกรอบตลอดเลยปิดไว้เอาอย่าแหลกสิอ้อยไม่สามารถเอามาวางได้นี่ครับโอเคอ้อยไม่สามารถระวางกับไอ้ดินเหนียวได้โอเคเดี๋ยวเราทุบดินเหนียวแล้วดินเหนียวไปทำอะไรวะงงดูเพจดิมันมีไอ้เกี่ยวอะไรกับดินเหนียวไหมอ่ะมันก็ไม่มีนะโอเคช่วยนะเก็บไว้ดีกว่าแอปเปิ้ลแตงโมอ๋อแตงโมมึงไม่อยู่เต็มที่เลยเดี๋ยวนี่ฮะแตงโมไว้ตรงนี้งับงับงับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูฟาร์มเห็ดที่มันโตหรือเปล่ามันจะโตเร็วปะถ้าเราทำกว้างแล้วอะโอ้เงียบกริบปิดไว้ก่อนแล้วกันโอเคซึ่งเดี๋ยวเราต้องว่ากูจะทำตรงนี้เพิ่มนี่วะลืมจำได้ตัวเองจะทำตรงนี้เพิ่มแต่กลับลืมโอเคครับตอนนี้เราก็มีหน้าที่แค่รอไอ้พวกนี้มันโตซึ่งเรามีดินอยู่5อันที่ไม่ได้ใช้ Hello ดินนี่ก็เอามาปลูกอ้อยแล้วกันเนาะมาไว้ปลูกอ้อยดีกว่าเนาะทุบเลยน้องการอ้อยเนี่ยครับซึ่งอ้อยก็ไปทำเอ้ย1 2 3 4 5โอ้โห
ห้าอันพอดีไม่ได้นับซึ่งอ้อยเนี่ยเราก็มันสามารถปลูกได้เร็วนะผมคิดว่าอ้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกได้เร็วมากแล้วก็เราสามารถแบบเนี่ยมันสามอันมันก็ยังไงอะมันยังไงล่ะจะพูดยังไงดีก็มันได้ห้าบาทอะผมว่ามันน่าจะหาเงินเร็วอะมันน่าจะหาเงินเร็วที่สุดละความคิดผมนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอดูก่อนว่าอันนี้มันต้องการอะไรเนี่ยกระจก1อันเหรออันนี้ต้องการ32อันเลยโอ้โหต้องการไอ้เขียวๆนี่32อันยัดเคกูไปหามาจากไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปทัวร์บ้านคนอื่นดีกว่าครับโอเคขายหินกองละ15บาทไอ้เหี้ยใครจะไปเอาวะวาร์ป THOM ถูกปะไปวาร์ปบ้านเขาไม่ได้เหรอไปบ้านเขาไม่ได้เหรอกูทำไมกดแท็บแล้วชื่อมันไม่ขึ้นอ้าวโอเคนี่บ้านใครเนี่ยที่ก่อนนี้มีของขายมากมายสนใจติดต่อเลยๆๆๆเหล็กเพชรมรกตเรดสโตนถ่านไม้มีขายนานๆครั้งมีแครอทเมล็ดข้าวฟักทองแตงโมขายทุกวันถังน้ำถังละว่าเบตกปลาโกโก้มันไปเอามาที่ไหนกันวะเฮ้ยเปิดดิเฮ้ยเปิดเอ้ามึงไม่เปิดให้ลูกค้าเราโอ้ลูกค้าเขาสามารถเที่ยวชมนะเนี่ยเออไม่เปิดให้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะต้องออกไงวะเนี่ยกูออกไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับมึงเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะทำอะไรโอนมา20ครับไม่ได้มาซื้อจะมาดูบ้านนายอะไรเนี่ยอะไรเดียวไม่ได้มาซื้อมาเที่ยวบ้านมาชมบ้านนายเล่นไม่มีอะไรทำเอาเชียร์พิมพ์ไม่ได้นี่คนนี้เขายิงวะเราไปบ้านหลังอื่นดีกว่าไปดูบ้านของโอเคเขาให้เอาเปิดได้หน่อยโอเคเขาเปิดให้ครับโอเค thank you โอ้โหบ้านเขาพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าบ้านเราอะนี่อะไรเนี่ยบ้านของพวกเราโอเคไม่ต้องไปยุ่งกับเขานี่ก็เป็นที่ปลูกต้นไม้ที่ปลูกแตงโมแล้วเขาไปเอาไอ้ต้นเนี้ยมาเต็นไหนอยู่วะผมก็สงสัยแล้วดินนี่ดินเยอะแยะมากมายโอเคเรามาหาวิ่งดูดีกว่าครับเขาทำอะไรบ้างอันนี้ก็มีไม้มีนู่นมีนี่มีนั่นแครอทมีแครอทด้วยอยากได้นะเต็มรูปไปทำอะไรอันนี้อะไรเนี่ยบ่อน้ำตักได้ไม่จำกัดนะจ๊ะโอเคแต่กูตักไม่ได้นี่สิไออันนี้อะไรตกปลาตกปลาในบ่อเงี้ยนะโหนั่งตกปลาดูเขาตกปลาฮะเฮ้ยอย่าบอกนะมีปลามากินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสักมันมีปลามากินเหรอกูกวนแม่งเผื่อปลามันตกใจผมมันไม่มากินเอาเขาดินเหนียวมาทำอย่างนี้เหรอเอาดินเหนียวมาต่อบล็อกนี้เหรอโอเคเรามาดูดิอันนี้คืออะไรอ่ะจุดนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นเฮลโลเราขอเขาไหมผมขอบล็อกอะไรวะเขาเรียกบล็อกหิมะได้ไหม2อันหรือซื้อก็ได้อ่ะโอเคเอาขอหิมะหน่อยกูเบื่อคำว่ากูเบื่อเซิร์ฟนี้เวลากูพิมพ์อะไรได้บ้างวะเนี่ยโอเคมันหิมะ
โอเคหิมะพิมพ์ไม่ได้นะครับหิมะเดี๋ยวไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออันนี้หน่อยเฮ้ยโอ้โหเขาตกได้ด้วยขออันนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจะรู้เรื่องไหมขอนี้หน่อยอยากได้อยากได้ขายครับเท่าไหร่หรออ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เขาต้องการเท่าไหร่ผมอยากไปสร้างสโนว์โกเลมอ่ะเออเท่าไหร่เท่าไหร่วะเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยผมอยากเงียบดิ1ชุด5บาทเอาครับอ่ะเอาเอาผมเอา1ชุด5บาทผมเอาไหนอ่ะเอาชุดเอา2เลย2เลยอ่ะ2เลยไอ้จะได้มั้ยเนี่ยไม่ใช่มาชิงกูนะเดี๋ยวไม่ใช่มาชิงกูนะโอ้เขาบ้านเขามีแบบไม่มีหิมะเต็มเลยอ่ะมีตัวอะไรมันเอ้าอ๋อก็คือมึงขุดอย่างนี้มาฟินิตี้นี่เองแน่คนเราโอ้ยมันทำง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอปั๊มหิมะปั๊มหินโอเคเดี๋ยวเราขอซื้อเขาสองชุดทับ PLPLY ไม่พิมพ์ดี PLYMA ทับไป10บาทปั๊บพิมบอกเขาโอนแล้วโอนแล้วเขาให้มาฮะโอเค2ชุด thank you ฮะโอเคกลับบ้านดีกว่าเดือกูไม่มาซื้อกับมึงอีกอ่ะไม่มาซื้อกับมึงอีกอ่ะโหอะไรวะโคตรงกอ่ะคนเชื่ออะไรเนี่ยเอาชิบหายไม่มีฟักทองเอ้าเจริญแล้วจอฟักทองมาแต่ไหนเนี่ยเราทำตรงนี้แล้วกันตรงนี้มันต้องขยับมาตรงนี้ดินี่ต้องมาอย่างนี้ใช่ปะเมื่อกี้เห็นเขาทำอยู่แล้วเขาจะเอาไอ้ตัวสโนว์มันไว้ข้างในอ่ะแล้วเขาก็จะปิดด้านบนแล้วเขาก็จะขุดตรงนี้ฮะแล้วขุดบูบรัวเลยโอเควัฒนธรรมใหม่ โอ้โหมีสโนว์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราต้องการทอสเพื่อไว้เอาไปทำเป็นอะไรอ่ะฟักทองนะฮะโอเคเราจะทำพื้นบ้านเราเป็นขนแกะไม่ใช่ขนแกะดิเราจะทำพื้นบ้านเราเป็นหิมะนั่นเองนะครับมันหิมะก็เหมือนกับพื้นทั่วไปนะก็แค่เป็นบล็อกหิมะแค่นั้นเองมันก็เหมือนกับมันปักท็อปได้ไหมได้นี่มันก็ปักท็อปได้นี่หิมะก็ดีเหมือนกันนะจะได้ประหยัดด้วยผมว่ามันราคาถูกดีไง10บาทโอ้โหได้ตั้ง2กองโอเคโคตรถูกโอเค1 2ไอ้2 3 4เนี่ยเราจะเป็นเลดี้โก้เลดี้โก้ก็สวยดีนะพื้นที่บ้านไม่เหมือนกันวะพื้นที่บ้านทำไมไม่เหมือนกันวะเอาตรงนี้เราเป็นที่เล่นสโนว์โกเลมของเราดีกว่าเอาเป็นที่เลี้ยงแล้วกันแต่ไอเนี่ยทำไมมันไม่โตให้เราสักทีวะฟักทองเนี่ยฮะฟักทองทำไมมันไม่โตไอฟักทองอ่ะฟักทองเป็นอะไรที่โตยากมากนะน่าเบื่อโอเคโตยากก็ช่างมันนะโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้โอ้โหมาได้มาเยอะเหมือนกันอ่ะนี่เอาไปแปลงไม่ได้โอเคเก็บไว้โอเซเดี๋ยวเราดูดิเราต้องการทำเควสอะไรอันนี้ไม่ต้องการละไอ้นี่กว่าจะโตโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจจะเป็นพาร์ทสั้นๆไม่ถึง30มันก็ไม่มีคลิปไหนถึง30นาทีหรอกโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมายืนจนกว่าไอ้พวกนั้นมันจะโตให้หมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทําพาร์ทหน้านะฮะแต่ว่าถ้าพวกคุณได้ดูคงจะพาร์ทหน้าแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าจะได้ไม่พลาดคลิปที่ห่วยๆใหม่ๆเนี่ยก็โอเคครับเจอปืนครับผมบ๊ายบายไปละโย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 คำว่าเจอปืนนี่มาจากพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์นะกู
อินดี้ไงไปก๊อปของเขามานะฮะก็ตอนจบรายการจะให้พูดว่าไงวะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ